ดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับเป็นกระดูกเหล็กอัจฉริยะกับเพชรสองแสงเพชรรินวิทย์นะครับตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายนะเหลือเวลาอีก1นาที20วินาทีนะครับโอ้ตอนนี้นี่บนล็อกนี่เจียวเจ้าแล้วครับบนล็อกนี่เจียวเจ้านะครับนะตาก็บนล็อกนี่บอกว่าฝ่ายมุมแดงนี่ทางทีมงานเดรัจฉ์นะอัจฉริยะนี่บอกว่าให้ถีบนะครับไปถีบนะครับโอ้ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้คนละทีโอ้โหอันเดียถือว่าปลายยกนี่ยกนาทีสุดท้ายนี่ทางเจ้ากระดูกเหล็กนี่ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับไม่มีอะไรมวยมันนั่นราคากันเฉยๆครับผมว่านะพอมาได้ต้นยกนี่เจ้ากระดูกเหล็กมาได้ฟรีคิกดอกนั้นนี่โอ้นี่สวยๆนะถือว่าราคาค่อนข้างไปไกลแล้วผมไม่ได้ไม่เอาละครับจะมีดราม่าอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอ็ดมินตามให้นะคู่นี้ไม่มีอะไรไม่เป็นไรมีแต่เสียงเชียร์ครับมีแต่เสียงเชียร์ไม่มีอะไรครับบนล็อกนี่มีแต่เสียงเชียร์ครับเพราะว่ามีบนล็อกนี่อัดฉีดเจ้าแพทย์สองแสงนี่หลายกำปั้นเลยทีเดียวครับก็มีเสียงเชียร์มากไม่ธรรมดานะครับโต้ตลอดครับไม่มีอะไรนะผมว่านะเอาละครับมามีดราม่ากันอีกหรือเปล่านะครับโอ้โหต้นยกนี่ถือว่ากระดูกเหล็กนี่ทำได้ดีนะครับมาได้ดอกนั้นนี่ดึงหลบแล้วก็เตะฟรีคิกด้วยแข้งขวานะครับแล้วก็พยายามเก็บการอาวุธนะครับแต่ว่าปลายยกสุดท้ายนี่เจ้าเพชรสองแสงมาทำได้ดีนะครับได้แข้งขวาไปดอกนึงนะเมื่อกี้เอาละครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับมาเลยครับจะมีดราม่าอีกหรือเปล่านะครับไม่ผ่านนะผมว่านะเห็นไหมผมบอกเลยว่าไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเตะหลุดเยอะนะครับสำหรับเจ้าเพชรสองแสงนะเตะหลุดค่อนข้างเยอะแต่ว่าถือว่าทำผลงานได้ดีแล้วแหละเพราะว่าโอ้โหจังหวะทีต่อทีนี่คือสุดยอดทั้งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับโอ้โหนี่ถือว่าสนุกเลยครับคู่เอกในรายการวันนี้กระดูกเหล็กนะโอ้สุดยอดจริงพี่สีกิ้งโอ้โหเบียดสนุกนะปลายยกสี่มันไปหยุดนิดนึงมันจบแล้วแต่ว่าต้นยกนี่ดึงหลบดอกนั้นนี่หัวแข้งขวานะเต็มๆเลยนะไม่รู้ผมว่านั้นเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวต้องแสงเป็นไข่ใหญ่เลยลองมองมุมกลับเลยครับถอยเพชรสองแสงเป็นไข่ใหญ่เป็นไงครับเพชรสองแสงไข่ใหญ่เพชรสองแสงต้องขึ้นไปชนะเป็นตัวชนะด้วยถอยก็ว่าถอยเออเวลาผมถอยอ่ะไอ้เหี้ยมันเล่นบีบกันนี่หว่าใหญ่จะไข่หรือเปล่าเอาแต่ราคามาต่อยกับเราเดินทำได้ไป 4-5 เราเดินทำได้เลยนะตองอ่ะโอ้โหสองดอกให้จัดแจงด้วยไอ้เย้เวลาค่ายใหญ่ลงเอวอ่ะฝีมือเวลาค่ายเล็กลงเอวอ่ะโอ้ไม่ยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมเลยมันไม่มีใครกลัวใครหรอกจะให้ต่อยยังไงอีกนะขอถามหน่อยจะให้ผมต่อยยังไงอีกอ่ะค่ายเล็กเขาก็กินข้าวก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของค่ายเล็กก็ทำมือกินข้าวเหมือนกันแล้วจะให้ต่อยยังไงขอถามหน่อยกรรมการเหี้ยไม่ไปแต่กับค่ายใหญ่อย่างเดียวนี้ค่ายเล็กก็ตายดิต่อยไม่นับไม่นับมันไม่เป็นตะคิวไม่ชนะน้องน้องแดงนอกจากมีน็อกไม่นับถึงจะชนะได้นับยังแพ้เลยมวยไม่เท่าไหร่หรอกมวยไม่เท่าไหร่หรอกโอ้แดกเขาเหนียวน้องกันอยู่เนี่ยมันก็เปียกกันหัวพุ่งไงโคตรเปียกเลยอะคนเอาเปียกคนหนึ่งเฮ้ยเล่าไว้กันนั่นละพวกเนี่ยเล่าตาแตกกันนะเฮียนี่แหละมาเล่าตุ่มเล่าตอนนี้เราเฮียแต่กูต่อยยังไงหนีมวยใช่ป่ะกูไม่เคยต่อยมวยกูก็เคยต่อยคนกันอะไร
เอาดูยก4ก็เดินทำได้ชัดเจนยก5ทำได้ชัดเจนห้ามบ่ถามเออแล้วราคาไปตลาดเออเขาเตะไม่ถูกตีก็ฝีมือฝีมือเขาลงเอวก็ฝีมือฝีมือเออเวลาใครเล็กลงเอวหน่อยเหี้ยมึงลงเอวทำไมมึงถอยทำไมเหี้ยมึงไม่ได้หาข้าวเลี้ยงมวยกูอย่ามาด่ามวยกูแล้วกันกูบอกเออมึงมีหน้าที่เล่นมึงเล่นไปมึงไม่พอใจมึงเล่นตรงข้ามไปดิกูทำมือมาต่อยใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่แล้วถ้าไม่เอาราคามาต่อยกันเนี่ยเพชรเจริญมิตรไม่กลัวใครด้วยปาดหัวตัวเท่าเนี่ยบอกตรงๆครับไม่ใช่คุยไม่ได้มัวครับปาดหัวตัวเท่าครับไม่ต้องเอาราคามาผูกกันไม่ต้องเอาราคามาข่มไม่ต้องเอาราคามาคุมต่อยเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเหมือนช่วงผมต่อยเนี่ยถ้าเพชรตกแสงไม่ชนะตู้ไม่ใช่มันทำนาไม่เป็นมันต้องโกงเอาเราทำนาเป็นเรามีข้าวกินอยู่ไม่เป็นไรคือเราจะบอกว่าการจะเสนอของกรรมการวันนี้ไม่ยุติธรรมครับบอกตรงๆครับไม่มีความยุติธรรมนะครับครับผมพูดได้แต่ก็ทำการกระทำน่ะทำไม่ได้ครับผมบอกตรงๆครับกรรมการไม่ว่าเวทีไหนทุกเวทีทุกช่องคือวันนี้เรามองว่าพี่ตกแสงวันนี้ขอถามหน่อยถอยตรงไหนครับผมจะถามยก4ยก5เอ้ายกต้นเขาเดินเราก็ต้องตั้งรับใช่ไหมครับเออถ้าเราเดินก็ไอ้ทำอะไรทำมวยโง่มันควายอีกนะเออภาษามวยมันพูดไปต่างๆนานาโอ้ยยก4เราก็ได้ชัดเจนยก5ก็ได้ชัดเจนอีกคือได้2ยกเออเอาค่ายใหญ่มาข่มไม่ต้องเอาค่ายใหญ่มาขู่ผมไม่กลัวหรอกครับค่ายใหญ่ผมไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าค่ายใหญ่ไม่ได้หาข้าวเลี้ยงผมบอกตรงๆครับค่ายใหญ่ไม่ได้เอาข้าวมาให้ผมสุดท้ายยังมีอะไรจะพูดยายฝากผมก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้เป็นจุลินทร์ครับแต่ผมเต็มที่ทุกไปครับสบายใจครับเล่นสบายใจได้ครับผมครับแต่แพ้คือแพ้ครับแต่ชนะชนะให้ผมแพ้เนี่ยผมมีปากผมเอาปากด้วยผมต้องพูดต้องด่าเหมือนกันผมมีปากครับผมคนมีปากเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันครับครับอันนี้คือครับผมกินข้าวเหมือนกันครับผมไม่กลัวหรอกนี่คือครับขาใจเนาะขาใจขาใจในการชกอ่ะมีอะไรพูดไหมไม่มีแล้วครับคณะค่ายพูดแล้วเอาโอเคครับคณะค่ายพูดไปแล้วพี่ครับขอพูดในมุมมองเราคิดว่าเราชนะไหมน้องชายคิดว่าน่าจะชนะอยู่ครับคนยก5นะเรามั่นใจใช่ไหมมั่นใจครับคือเรามั่นใจเราไม่ไปข้างนอกโอเคนะเอาขอบคุณมากขอบคุณเป็นกำลังใจให้ใครเป็นคนพูดโอ้ดีนะไม่โดดโดดโดดอ่ะซวยเลยโอ้ใครไม่มีเราก็พูดเล่นกันเขาพูดเล่นกันเขาพูดเล่นเหรอไม่มีหรอกเอาไปดูเด็กนะโอ้โหยก5ราคา74ดีนะกันลูกเหล็กนะครับโอ้โหสนุกนะสนุกคู่นี้สนุกผมก็เลยรู้ผมเองเลยผมลงถามให้คุณลุงลงหรือเปล่าลูกเรียนไม่มีเบอร์ให้ผมเลยไม่มีเบสกันสนุกมากครับนี่พี่ผมนะครับพี่ตัวดีจริงครับเกลือพี่นะพี่ถูกใจครับแล้วผมจะวิ่งเฉยนี่เราถามผมจบมาให้เขานี่ลูกชายจะให้ผมวันนี้พอใจผลงานไหมพอใจครับครับช่วงไหนที่เราเริ่มรู้สึกว่าอาวุธเราน่าจะเอาอยู่แล้วครั้งที่สี่ก็เตะหุ่นครับเขาเตะหลุดหลายครั้งนะแต่ว่าคนบรรยากาศคนร้องนี่ก็คือชิงดำเลยราคาต่อรองนี่คือชิงดำเลยวันนี้มีอาชีพอะไรจากใครไหมก็มีอาชีพจากพี่ครับ50,000คนชมนะครับก็ได้50,000ครับนะครับไม่ได้ไม่ตีน้ำหนัก112เป็นไงบ้างตัวเราเล็กยังใหญ่ยังไม่ดีมากเอ้ยจริงจริงป่ะเราต้องต่อยน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะเป้าหมายผมอยากไปกับแหลมโพ108ชิงเลยพูดจริงมั้ยเนี่ยจริงครับ105ก็ได้108ก็ได้105ทำได้เหรอ105ทำได้ครับ106 107ทำได้สบายครับไม่จริงเสียโพ้เลยครับชิงแชมป์กับแหลมโพ้หน่อยครับ108 105นะ108หรือเอาด่วน99 102ไปเลยมั้ย105 105ดีกว่าบางทีมันไม่ใช่ทำได้112ครับโอ้โหทำได้เหรอมนุษย์ลูกโป่งเลย105ทำได้แต่หลังๆเราก็ต่อยแต่110ขึ้นเลยนะเราก็นึกว่าทำไม่ได้แล้วแต่ต่ำสุดคือตอนนี้คือ108
105ยังได้112นี่เหมือนไม่ได้ทำเลยครับโอ้โหเลือดโอ้กระดูกเลยพี่หลวงเป็นไงบ้างวันนี้ผลงานก็ผมดูว่าอาวุธชนะเยอะนะครับแต่ราคาบรรยากาศก็จริงดำเลยนะบรรยากาศการเล่นที่จริงดำดูไปดูเลยละเอียดนะชนะเยอะชนะเยอะครับชนะเยอะครับพอใจผลงานของลูกศิษย์ไหมแต่ว่าเขาใหญ่เราอาจจะมีโดนแล้วอาจจะนะแต่ว่าพอใจผลงานของลูกศิษย์ไหมครับพอใจครับแล้วอย่างที่บอกครับเป้าหมายอยากต่อยแรมโพ105โอ้โหเลยเชื่อ105 108เสียโพสครับนี่ข่าวใหญ่เลยเนี่ยต่อย102ไฟหน้าของ105เนี่ยมีอาทิตย์ 50,000 บาท 50,000 บาทครับจากอัจฉริยะครับผมโอเคกระดูกเหล็กมีอะไรฝากเป็นมวยไหมวันนี้ก็ขอบคุณแฟนมวยที่ทุกคนที่ช่วยเชียร์ให้เป็นกำลังใจครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามทางวันนี้ก็ทำได้ไปนึงครับก็ขอบคุณมากครับหมดยกสุดท้ายนี่เรามั่นใจชนะแบบเหลือๆเลยไหมเลยยังไงครับอย่างอาวุธนี่ผมว่ามั่นใจนะครับเพราะว่ามั่นใจปลายยก 4ยก 5เขาเตะพูดเยอะอ๋อคือที่ถามอย่างนี้เพราะว่าผู้ชกเขาก็คาใจเหมือนกันเขาก็หมดยกเขาก็บอกว่าเขามั่นใจชนะแต่ถ้าเกิดในชุดใหม่เขาพิกัดเดิมก็ได้ใช่ไหมก็ได้ครับผมว่าทำเต็มที่ครับมันโอเคครับผมโอเคโอเคขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ยดีดีนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับของเจ้ากระดูกเหล็กอัจฉริยะถือว่าวันนี้ทำได้ดีเลยทีเดียวนะสำหรับกระดูกเหล็กนะโอ้โหถือว่ายกสุดท้ายนี่ได้ดึงแข้งดอกนั้นของเพชรส่องแสงแล้วก็หัวด้วยแข้งขวาดอกนั้นนี่ราคานี่โอ้โหแบบมันเบียดอยู่แล้วทำมองเห็นถึงผู้ชนะเลยฮะไม่ลงเลยโอ้โหนี่อาจารย์สุรัตน์นี่มาด้วยนะวันนี้อาจารย์สุรัตน์นะฮะอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อมาด้วยนะก็ถือว่ายืนหยัดอยู่ในวงการมวยนี่โอ้โหยาวนานมากๆนะสำหรับอาจารย์สุรัตน์นะครับใช่ครับจังหวะกระดูกเหล็กค่อนข้างจะดีกว่านิดนึงนะวันนี้ทีมงานอาจารย์สุรัตน์เสียงรอนี่มา2วิน2นะทั้งเจ้าเพชรวันชัยนะชนะทีเคโอยก3เจ้าปานเพชรแล้วก็กระดูกเหล็กอัจฉริยะเลยก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรเจริญวิทย์เพชร2แสงนะเพชร2แสงเพชรเจริญวิทย์อ่ะประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมถือว่ามีดราม่านิดหน่อยนะก็มีไม่อะไรมากแต่ว่าไฟหน้านี่ทีมงานของเจ้ากระดูกเหล็กอ๋อช้าบอกว่าไฟหน้านี่ไฟหน้านี่จะอยากชิงแชมป์นะชิงแชมป์ของทูฟอร์ยูหรือว่าของอาจารย์ไปกับแลมโพนะก็โชคดีนะครับเวลาชนะเราอย่าไปอะไรครับเพราะสักวันที่เราแพ้ครับอาจารย์ละคนแรกก่อนเลยเพชรวันชัยเป็นไงครับผลงานไฟนี้พอใจไหมครับอาจารย์ก็โอเคโวยไปก็ตามรูปแบบเอามาดีเขาหน่อยก็ชนะเขาไหนเราแพ้ก็มันก็เหมือนกันแหละชัยชนะไฟนี้อาจารย์อยากเสริมจุดไหนให้น้องไปเสริมความแข็งครับไม่ฮะก็อยู่ไปขอให้ทำตัวดีมวยเนี่ยทำตัวดีซ้อมดีดูแลตัวเองดีพัฒนาตัวเองขึ้นมามันก็เก่งทุกคนครับอาจารย์ไม่เชื่อหรอกว่ามวยตีทำตัวเร็วแล้วจะดีนะมวยมันต้องดีก่อนทำตัวที่ใส่ดีๆครับก็อาจารย์เห็นเคลื่อนไหวสองฝ่ายแล้วอาจารย์คิดว่าพิกัดไหนของน้องที่จะเหมาะสมที่สุดครับตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะลดลงมาหน่อยนึงครับ128 129 30อะไรก็ว่าฟันนี้ก็ถือว่าใหญ่ไปหน่อยใช่ไหมครับส่วนกระดูกเหล็กเป็นไงบ้างครับฟันนี้ครับอาจารย์กระดูกเหล็กไม่มีปัญหาแล้วขอให้ตัวเท่ากันเดี๋ยวตัวใหญ่มากเด็กคนนี้มาอยู่กับอาจารย์เป็นไงครับวันนี้ถ้าแพ้ลงมาผมก็บอกว่าอย่างผมตัวเท่าหมาแล้วตัวเท่ากันหน่อยสิแต่ว่าผมโปรเจกต์ก็ถามผมนะว่าอาจารย์ก็ช่วยเลือกมาสิตัวเท่ากันแบบนี้แหละที่ต่อยได้ครับอย่างนี้ผมไม่ว่าชาติชายน้อยสมัยก่อนก็ไม่เคยใหญ่ใครสุดยอดครับชาติชายน้อยตัวเล็กกว่าผมสุดยอดเพราะว่ามวยเขากระดูกดีประสบการณ์แรงความแข็งแกร่งความเลยหัวใจมันมีพร้อมเพราะฉะนั้นเรื่องเสียเปรียบก็เป็นเรื่องธรรมดาอะไรมาอาจารย์วางเป้าหมายเด็กคนนี้ไปถึงไหนครับก็ชกไปเรื่อยๆอย่าไปคิดอะไรมากแต่นี่เดี๋ยวผมอาจจะไปต่อยซีเกมนะต่อยมวยไทยสมัครเล่นเลยครับอยู่กับผมเนี่ยสบายเดี๋ยวไปต่อยมวยไทยสมัครเล่นอาจารย์บอก FC แฟนคลับของค่ายมวยหน่อยครับวันนี้ครับก็ครับดีใจด้วยนะครับที่มวยชนะผมก็จะทำตั้งใจทำให้ชนะมาไปตลอดแหละ
ไม่มีหัวหน้าค่ายคนไหนแล้วครับที่ชนะก็ได้แพ้ก็ได้โดยเฉพาะผมต่อยไม่เอาค่าตัวเลยก็ได้ให้ชนะไปบอกโปรโมเตอร์ผมจ่ายเองค่าตัวแต่ผมชนะนะเอ้าพูดจริงเนี่ยให้ผมชนะจะให้ผมชนะเนี่ยผมจ่ายค่าตัวเองก็ได้เพราะนั้นอย่าไปกดดันในบางเรื่องเพราะเราทำมาสู้ครับอาจารย์ชายเล็กชายเล็กๆแล้วที่สำคัญคือมวยตัวเองไม่มีสักตัวครับการซ้อมไม่มีอะมวยผมไม่มีสักคนเลย ผมเลิกทำเพราะอะไรรู้ไหมผมเหยียดยิงกำไข่เพราะเราทำมวยตัวเองต้องไปยิงกำไข่ที่เสนอมวยจับด้วยกับเพื่อนผมหน่อยครับทุกวันนี้ผมอายุมากผมเหยียดยิงกำไข่ก็เลยไม่ทำมวยตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบแล้วครับโอ้เข็งแรงนี่ครับโอเคครับขอให้ฟังอาจารย์รถคนจังหวัดไหนครับผมเนี่ยสงขลาครับสงขลาเดี๋ยว80ปีแล้วเราอยู่ถึงนะตอนผม60ปีกับเย็นใหม่ผมบอก70ปีวันนี้ผม70ปีแล้วพอ70ปีผมบอกเดี๋ยว80ปีค่อยเลิก80ปีจะเลิกไหมครับก็ขอบคุณอาจารย์สุรัตน์นะครับที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับก็วันนี้ก็2วินแล้วครับก็2วินแล้ววันนี้ของอาจารย์สุรัตน์นะครับอ่ะก็ยินดีด้วยกับเพชรวันชัยด้วยนะครับนี่ตัวใหญ่แดกเยอะนะนี่แดกเยอะมากนะนักมวยตัวนี้กินเยอะ